ไปที่คุณแอนทองประสมนะครับไปดูฉากนี้ครับเธอต้องถูกแกล้งนะครับผักตกน้ำในละครเรื่องอย่าลืมฉันเธอบอกว่าตัวเปียกไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากให้เปียกเลยค่ะเพราะอะไรคะไปชมคำตอบครับเชิญครับเป็นนางเอกที่ถูกแกล้งทั้งในจอและนอกจอค่ะเมื่อแอนทองประสมต้องมารับบทเป็นสุริยาวดีในละครอย่าลืมฉันโดยฉากนี้นางเอกสาวแอนที่ทำหน้าที่เป็นเลขาของพระเอกติ๊กเจษฎาพรขัดขวางไม่ยอมให้เนยโชติกาเข้าพบพระเอกหนุ่มทำให้สาวเปรี้ยวอย่างเนยไม่พอใจปะทะคารมกันข้างสระจนนางเอกสาวแอนพลัดตกน้ำงานนี้ทั้งทีมงานโดยเฉพาะป้าแจ๋วยุทธนาก็นั่งลุ้นกับฉากนี้เพราะกลัวสาวสวยเนยโชติกาจะตกลงไปด้วยส่วนนางเอกสาวแอนนั้นงานนี้ใจจริงไม่อยากจะตกน้ำค่ะคือตอนแรกอะคิดว่าจะตกแค่บ่อบัวเมื่อคือบานไปทำสีผมมาก็จะไม่ดีไซน์ไว้แล้วว่าหัวจะไม่เปียกพี่จะตกสะแต่มีพี่มีท่าของพี่ที่ไม่ให้ผมพี่เปียกน้ำพี่มั่นใจว่าพี่ทำได้ปรากฏว่าเอาหัวลงก่อนสภาพแวดล้อมบังคับไปแล้วอะค่ะต้องลุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วพี่ดามายืนคุมกำกับเองเลยตื่นเต้นมากเพราะเป็นการเล่นละครกับพี่แอนครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นฉากแรกของละครเรื่องนี้แล้วก็ต้องมาผักตกน้ำเลยปากคอสั่นเลยแต่ผักสุดเหวี่ยงแต่ว่าในฉากนี้ผมสงสารทองผสมเขานะครับทำไมอ่ะเพราะก็ต้องเปียกแล้วเอิญอย่างเงี้ยผมถ้าสงสารเขาหนาวผมทราบดีครับมีแสดงความสงสารได้ไหมอยากจริงๆอยากจะแดกดันอย่างเดียวเลยไม่กลัวแอนรู้ตอนแอนตกไปในนั้นก็โอ้โหแดกดันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเลือดน้อยแล้วแคลเซียมน้อยแล้ววางอะไรก็ไม่รู้สารพัดอย่างติดตามให้กำลังใจนางเอกแอนทองประสมที่ทุ่มเทกับฉากนี้โดยเฉพาะในละครเรื่องอย่าลืมฉันเร็วๆนี้ทางช่อง3ค่ะจุฑาทิพย์ภักดีกุลรายงานคุณจ้อสงสัยนะคะว่าทำสีผมมาแล้วทำไมแบบว่าผมตกน้ำไม่ได้เออตกได้ค่ะแต่ว่าคอรีนะคะมันจะทำให้สีผมหรือว่าผมเนี่ยก็สีเพี้ยนได้นะคะเคยตกน้ำหรือเปล่าไม่เคยค่ะ